สวัสดีค่ะวันนี้ก็ขอกำลังแก้มใส่เกษตรนิดหน่อยจะค่อยพอเหมือนเดิมนะคะวันนี้แม่นางแก้มสิพามาเมืองหมูดื้อประจำคอกเลยนะคะคือตอนนี้พ่อนางแก้มยกตำแหน่งให้เพิ่นเป็นแชมป์เลยนะคะของคอกนี่นะคะเดี๋ยวสิพาไปเมืองนาตากันว่าเป็นแนวใดแต่ว่าที่พ่อนางแก้มกำลังเฮ็ดอยู่นี่ก็คือเสริมคอกขึ้นอีกนะคะตอนนี้ก็เสริมใหม่ขึ้นจนหัวจุหลังคาแล้วเลยนะคะคือเอามาตอกหลายรอบแล้วเพิ่งกับว่าอยู่คอกนะคะห่อคอกได้ตลอดเลยเก่งแห้งนะคะแต่ว่าบ่แม่นว่าเพิ่นโตหน่อยเลยค่ะโตใหญ่แถมของใหญ่นําคอกออกมื้ออื่นสิออกลูกมื้ออื่นมื้ออื่นนี่นะคะแต่ว่าคอกในครั้งบ่อยู่นะคะเนี่ยเป็นยกไข่แช่มทีนึงเลยนะคะนี่ค่ะน้องไข่อีปีกําลังใหญ่ไก่สิคลอดลูกแล้วนะคะบ่เกินมื้ออื่นมื้ออื่นก็สิคลอดแล้วนะคะนะคะตอนนี้เพิ่นกําลังหาทางสิออกอีกเหมือนเดิมนะคะนมกับตั้งเตาแล้วแต่ว่าดื้อแห้งนะคะนี่ค่ะตอนเพิ่นตั้งท้องนั้นแม่น้องแก้มเอาเข่าคอกยืนไว้นะคะคือเพิ่นเป็นหมูที่ดื้อแน่ก็เลยเอาเพิ่นเข่าคอกยืนไว้แก้ปัญหาแบบว่าการตาเพิ่นกระโดดดุนะคะกะย่านลูกเพิ่นได้รับผลกระทบนะคะแม่น้องแก้มก็เลยใส่ระบบว่าให้เพิ่นอยู่ในคอกยืนนะคะหมูตัวใดที่ดื้อเนาะค่ะตอนนี้เอามาปล่อยเพิ่นเขาคอกคอดนะคะแต่ว่าคอกที่เฮ็ดไว้อ่ะต้องตีใหม่สูงขึ้นทอหลังคาเลยนะคะจังสิอยู่นี่ก็คือพามาเมืองแชมป์ประจำคอกนะคะในคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายนะคะเอาแชมป์มาฝากทุกคนนะคะนี่ค่ะหน้าตาแนบนี้เลยนะคะเป็นแชมป์ประจำคอกแม่น้องแก้มค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เขามาติดตามคลิปทุกคลิปให้น้องแก้มนะคะที่มาคอยเป็นกำลังใจให้น้องแก้มตลอดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ